คำถามที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะเวลาจะหางานหรือสัมภาษณ์งานหรืออะไรก็ตามแต่ก็คือ networking เนี่ยที่บอกให้ไปทำเนี่ยมันทำกันยังไงนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยนี่ก็จะพาน้องต้นปาล์มนะคะที่มีประสบการณ์ในการ networking มานับไม่ทั่วแล้วเนี่ยมาแชร์ให้ฟังถึง5สิ่งที่ควรรู้ก่อนไป networking นะคะตอนนี้เรามาอยู่กับน้องต้นปาล์มแล้วสวัสดีค่ะเย้เดี๋ยวใหแนะนำตัวก่อนตอนนี้อยู่ที่แคนาดาอยู่ที่แวนคูเวอร์นะคะจริงๆก็เรียนที่ไทยมาแล้วก็มาย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนเรียนมหาลัยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานเป็น product manager อยู่ที่ company ที่ชื่อว่า Telus แล้วก็ตอนนี้มีบริษัทเป็นของตัวเองชื่อว่า Empower ค่ะก็คือช่วยเด็ก international student ที่อยู่ที่แคนาดาหางานที่นี่ค่ะก็เพราะว่ามี Empower เนาะแล้วก็ด้วยตัวประสบการณ์ของตัวเองที่มีโอกาสหางานมาแล้วเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ทำเน็ตเวิร์กิ้งเยอะมากแล้วก็ช่วยนักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งหลายถึงนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่แคนาดาในการหางานตรงต้นปามก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคดีๆให้กับทุกคนฟังในวันนี้เริ่มจากข้อแรกเลยนะคะก็คือความสำคัญของเน็ตเวิร์กิ้งมันสำคัญยังไงมีประโยชน์ยังไงความสำคัญคือ3อย่างคือครั้งแรกอันแรกเลยนะก็คือเราอยากจะหางานคือส่วนมากเนี่ยเวลาทุกคนจบมาหางานมันก็ไม่ได้อาจจะหางานง่ายเราก็อยากจะรู้ว่าโอเคเราจะเข้าไปคอมพานีเนี้ยเราจะต้องคุยกับใครคือเน็ตเวิร์กิ่งอย่างแรกก็คือการที่เราจะไป impress recruiter หรือว่าคนที่เขาเป็น hiring manager เนี่ยว่าเราเนี่ยมีความสามารถเรามีความสามารถทางด้านนี้มาเราแบบตรงกับนี้ตรงกับการที่เขาหาอยู่นี่คืออย่างแรกอย่างที่สองคือเราก็อยากจะไปเรียนรู้ถูกไหมเราอาจจะไม่รู้เลยว่าคอมพานีขนาดเขาทำอะไรอยู่หรือว่าอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าอินดัสทรีเนี้ยตอนเนี้ยมันมีเทรนอะไรบ้างเราก็อาจจะเป็นเน็ตเวิร์กเพื่อไปการแฝงหาความรู้ทางด้านนั้นหรือว่าสองคือแฝงหาความรู้ว่าคอมพานีเนี้ยมันทำอะไรที่เราอยากจะทำหรือเปล่าคือส่วนมากถ้าเราไม่ทำงานdirectly กับคอมพานีนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า culture เขาเป็นยังไงแบบคนภายในนั้นเขาเป็นยังไงการที่ไปเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือไปรู้จักแล้วก็ไป impress ด้วยในสิ่งเดียวกันอันที่3คือหา business opportunity ถูกไหมสมมุติถ้าเราไม่ได้อยากจะทำงานในคอมพานีหรือเราอาจจะ อยากจะสร้างบริษัทของตัวเองเธอก็ต้องไปหา networkเน็ตเวิร์กก็อาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจในด้านนั้นๆอยู่หรือว่าธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพื่อเราจะได้แบบมีแบบพาร์ทเนอร์ชิพหรือว่าคอลลาโบเรชันอะไรอย่างนี้ต่อไปใช่อันนี้ก็น่าจะเป็น3 use case หรือว่า3ประโยชน์หลักๆแหละได้จากการเน็ตเวิร์กิ่งแล้วก็จริงๆแล้วการที่เรารู้จักกันกับน้องต้นปาล์มเนี่ยคือก็เกิดจากการเน็ตเวิร์กิ่งเหมือนกันให้น้องต้นให้น้องปาล์มเล่านิดนึงว่ามันยังไงคือเราบางทีเราก็เล่น Facebook แล้วเราก็ไปเจอคอนเทนต์ที่พินิชาทำขึ้นมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยชอบมากเลยอ่ะแบบนี่คือเจ๋งมากๆเลยแล้วก็อยากรู้จักคนนี้ ก็เลยแบบไปหาชื่อใน LinkedIn แล้วก็ส่งเมสเซจไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยชอบเนี่ยดูวิดีโอชอบมากเลยขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะ แล้วเราก็เลยคุยกัน ใช่ก็คือแบบเป็นการ reach out มาหานี้แล้วนี่ก็รู้สึกว่าน้องคนนี้แบบน่าสนใจน่าประทับใจแบบเขียนมาอยากคุยด้วยอะไรก็เลยแบบเราก็เลยนัดคุยกันแล้วก็แบบพบว่าน้องเขาก็ทำอะไรที่น่าสนใจมากๆอยู่แล้วก็น่าเป็นประโยชน์กับทุกคนก็เลยสุดท้ายก็เลยเนี่ยคือนี่คือ business opportunity อะค่ะนะหาคนมาแชร์ทำงานร่วมกันอะไรใช่อยากจะพูดอีกอย่างนึงด้วยว่าการที่หางานอะแบบที่เมืองนอกหรือที่แคนาดาเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะมีแบบ hidden job market คือส่วนมากอะงานมันไม่ได้แบบโปรโมทไว้หรือมันเขาไม่ได้แบบไปโพสในแบบ job posting job board ต่างๆเพราะว่า1คือแบบส่วนมากเขาอาจจะรู้แล้วว่าเขาอยากจะจ้างคนไหนหรือว่า2เขาอาจจะแบบ you know post หรืออยากจะแบบจ้างคนภายในคอมพานีของตัวเองซึ่งแบบเราการที่เน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็จะได้ tap into แบบ job position ที่เขาไม่ได้แบบ advertise ไปข้างนอกจริงเลยเพราะว่าเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนไปเน็ตเวิร์กกับสตาร์ทอัพคือบริษัทเพิ่งเปิดใหม่ซึ่งเขาไม่มีทางโพสต์จ็อบลิสติ้งอยู่แล้วแล้วก็ไปเสนอตัวเลยว่าโอเคแอบคิดว่าบริษัทคุณนะคะขาดคนแบบนี้ซึ่งเรามีสกิลแบบนี้เราช่วยคุณได้สรุป CEO คุยด้วยแล้วถูกคอประทับใจจ้างเลยอย่างนี้ก็มีสร้างงานให้ตัวเองใช่ก็เป็นอีกประโยชน์อีกประโยชน์หนึ่งซึ่งเมื่อกี้โอเคแต่เวลามีตัวอย่างว่าโอ้เวลาเน็ตเวิร์กเนี่ยไปคุยกับคนได้หลายๆคนเลยมีทั้งแบบเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าอาริชเอามาหานี้นู่นนี่นั่นแล้ว
คือมันจะไปหาใครได้บ้างแล้วไปช่องทางไหนได้บ้างเอาจริงๆถ้าพูดกับใครบ้างก็คือคุยกันได้3ระดับถูกไหมแต่ระดับก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราอยากจะคุยทางด้านไหนอาจจะต้อง position เรา position ตัวเราแบบแตกต่างกันไปคือ3ระดับเนี้ยก็จะมีระดับแรกคือเพื่อนกันเองถูกไหมคือส่วนมากเราก็ไม่เคยคิดเนาะว่าแบบเพื่อนคนนี้รู้จักคนนี้เพื่อนรู้จักคนนี้คนนี้เอ้ยคนนี้ทำงานที่นี่เอ้ยเอาคนนี้ไปเข้าทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยนี่คือสำคัญนะคือเราก็ต้องเมนเทนว่าเพื่อนเราก็ควรจะรู้ว่าเราทำงานอะไรหรือว่าเรามีอะไรสกิลอะไรมาบ้างอันที่สองคือขึ้นมานิดนึงก็คือจะเป็นรีครูเตอร์หรือว่าคนที่อยู่ในบริษัทนั้นๆใช่ไหมอันนี้เราจะเป็นคนที่แบบซีเนียร์มากกว่าเป็นรุ่นพี่ที่เราเคยทำงานด้วยในตอนมหาลัยหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือเทียร์ที่สองเวลาเราคุยกับเขาเราก็คืออาจจะแบบต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่านี้อันที่สามก็คือเป็นไฮวิ่งแมเนเจอร์คือไอเนี่ยคือเทียร์หนึ่งเนี่ยเป็น hiring manager เพราะว่าเราอยากจะไปใกล้สนิทกับเขามากที่สุดเพื่อว่าเราจะได้ไปแบบ impress เขาว่าเนี่ยเราเก่งนะเรามีความรู้ด้านนี้มาอันนี้มัน transferable อย่างนี้ซึ่งเนี่ยคิดได้ว่าเป็นแบบโอเคเพื่อน recruiter หรือว่า employee แล้วก็เป็น hiring manager ก็คือมีหลากหลายอันนี้คือสำหรับการหางานโดยเฉพาะนะแล้วเราจะไปหาคนเหล่านี้ได้ยังไงช่องทางไหนบ้างในการแบบไปหาเขาจะอยากคุยด้วยอ่ะคุยยังไงช่องทางไหนจริงๆมันมีหลายช่องทางคือถ้าเรามาคิดจริงๆแล้วว่าส่วนมากมันคือจะแบบคิดได้ว่าเป็นแบบออนไลน์กับแบบออฟไลน์ใช่ป่ะคือถ้าออนไลน์อ่ะเราก็จะแบบส่วนมากเราก็ใช้ LinkedIn ถูกไหมเพราะว่าพอเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์กที่คนส่วนมากเขาก็จะโพสต์ไว้ว่าเขาทำอะไรคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรเนี่ยมันคือง่ายที่สุดคือ LinkedIn นี่คือเราใช้ตลอดเวลาเราอาจจะเป็นแบบโคลอีเมลก็ได้แบบส่งอีเมลไปหาเขาเลยแล้วถามว่าเราจะไปหาอีเมลเขามาได้ยังไงก็คืออาจจะไปแบบคอมพานีแบบไปที่แบบคอมพานีเว็บไซต์สมมุติถ้าเราอยากจะทำงานกับคอมพานีนี้เป็นสตาร์ทอัพหรืออะไรสักอย่างเราก็จะอาจจะไปที่แบบ meet the team or like the careers website ใช่ไหมแล้วก็ไปดูว่าคนที่เป็น CEO เนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ใน position เนี้ยเขาชื่ออะไรอาจจะเป็นง่ายที่สุดก็คือลองเลยก็ได้นะว่าแบบเป็นส่วนมากอีเมลก็จะเป็นชื่อ first name ใช่ไหมแล้วก็ dot last nameแล้วก็ at company domain จริงอันนี้ ใช้กันเยอะมากจริงๆสำหรับเด็ก MBA ที่ใช้ในการทำงานมันก็ชื่อจริงจุดนามสกุล at บริษัท .com หรือตัวแรกของชื่อจริง dot นามสกุลเต็มๆ at บริษัท .com หรือสลับกันก็คือลองทุกรูปแบบต้องเจอสักอันแหละเพราะส่วนหน้าฟอร์แมตมันคล้ายๆกันหมดอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแบบเป็น professional organizations เนอะคือสมมติถ้าเราแบบอาจจะมี clubs มีกลุ่มต่างๆที่สนใจเรื่องเหมือนกันสมมติของเราเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่ชื่อว่าเป็นแบบเป็น product manager ที่อยู่ในแคนาดาสมมติเราก็จะไป join community นั้นๆมันจะเป็น community online หรือว่าเป็น community แบบเป็น meet up หรืออะไรสักอย่างก็คือจะเป็นไป online networking event หรือไป attend แบบ webinar หรือว่าไปเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือง่ายสุดหรือว่าใน LinkedIn ก็ได้นะ LinkedIn ก็มีแบบ LinkedIn group ถูกป่ะหรือว่า Facebook group Slack Facebook group ทั้งหลาย Slack Discord มีหมดถูกไหมแต่มันก็ต้องอาจจะหาใช้เวลาหาหน่อยเพราะว่ามันมีหลาย community แล้วแต่ละ community เนี่ยก็อาจจะแชร์คอนเทนต์ไม่เหมือนกันก็ต้องรู้ว่าเราอยากจะเข้าโอเคอันนี้ช่องทางออนไลน์มี LinkedIn มีอีเมลแล้วก็ professional organization แล้วก็ต่อด้วยช่องทางออฟไลน์จะไปเจอคนได้ที่ไหนบ้างออฟไลน์คืออย่างแรกง่ายที่สุดคือ networking event ซึ่ง networking event พวกนี้ก็อาจจะเป็นแบบงานประชุมสัมมนาต่างๆ conference ที่เขาแจกตั๋วเช่นแบบ technology conference ทั้งหลายซื้อตั๋วไปแล้วถ้าเราสนใจในด้านเทคเนี่ยก็ไปเพราะว่าคนที่สนใจเรื่องเดียวกันเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่นั่นแหละเราก็น่าจะได้ไปเจอคนเหล่านั้นอะไรอย่างนี้เนาะช่องทางที่2คือแบบอันนี้คือส่วนมากคนไม่ค่อยทำว่าแบบไปเน็ตเวิร์กกับแบบครูหรือว่าอาจารย์ที่ใช่ไหมไปเป็นอาจารย์ที่ University คืออาจารย์เนี่ยก็คือจะมีเน็ตเวิร์กเยอะอยู่แล้วเพราะเขาก็คือมี experience เยอะขึ้นเขาก็จะมี
คนที่รู้จักในสาขานู้นสาขานี้คือเราก็ควรจะทำความรู้จักกับเขาเอาไว้สมมติถ้าเราเรียนจบแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบทักไปหาเขาก็ได้ว่าสบายดีไหมนี่กำลังหางานในด้านนี้อยู่นะแบบรู้จักใครไหมคะอะไรอย่างนี้ก็คือขอให้ใช่คือส่วนมากคนไม่ค่อยทำเพราะเราคิดว่าแบบอยู่แบบครูเป็นอาจารย์แบบอยู่แบบน่ากลัวแบบบางทีไม่อยากคุยด้วยมากมายแต่ว่าเอาจริงๆคือแบบเขาอยากช่วยก็คือให้เขาช่วยคอนเนคให้ส่วนมากอาจารย์มหาลัยจะเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญในฟิลนั้นๆน่ะเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักคนในฟิลนั้นๆเยอะมากแล้วถ้าเราสนใจในด้านนั้นๆเนี่ยรู้จักเขาไว้นี่ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยรู้ละต้องไปคุยกับใครต้องไปติดต่อช่องทางไหนแต่ทีเนี้ยเราอ่ะไม่เคยคุยกันเลยแบบครั้งแรกเนี่ยที่จะเข้าไปสมมติถ้าติดต่อทางออนไลน์เนี่ยเราต้องไปนัดคุยถ้าออฟไลน์นี่เราเดินไปคุยกับเขาละสเต็ปของออนไลน์เนี่ยมันแอดขึ้นมา1สเต็ปก็คือต้องส่งเมสเสจไปหาเขาหรือต้องส่งอีเมลไปหาเขาเพื่อขอคุยด้วยเราจะเขียนไปยังไงให้เขาอ่ะอยากคุยกับเราโอเคคือตอนแรกอ่ะเราก็จะต้อง1เราก็ต้องรู้ก่อนเลยว่าเราอยากจะคุยกับเขาทำไมเราทำไมถึงอยากจะคุยกับเขาคือเหมือนเราอะทำไมเราถึงอยากจะคุยกับพี่นิชาเพราะว่าพี่นิชาทำคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจว่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไม่ใช่เพราะเราแค่อยากได้หางานนะแต่เราอะสนใจในเรื่องของที่เขาทำงานอยู่หรือว่าเราสนใจในสิ่งที่คอมพานีเขากำลังจะทำถูกป่ะเราก็ต้องมีแบบ clear objective ก่อนเนาะอันที่สองคือเราก็ต้องแบบเคารพเขาอะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานยุ่งถูกไหมเราก็อาจจะไม่อยากจะแบบเฮ้ยขอเวลานี้หนึ่งชั่วโมงอาจจะเยอะเกินไปถูกไหมเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าถ้าเราอยากจะคุยด้วยเนี่ยมีเวลาเท่าไหร่ถูกไหมอาจจะแบบ15นาทีหรือ30นาทีแต่เราก็ต้องแบบทำความเข้าใจก่อนว่าเขาซีเนียร์ขนาดไหนคือถ้าเธอจะไปคุยกับแบบ CEO เนี่ยเขาก็คงไม่มีเวลาให้30นาทีอาจจะมีแค่แบบ10นาทีถูกป่ะแล้วก็การอันรีชเอาไปก็คือต้องนอกจากจะมี clear objective แล้วอาจจะต้องมีแบบการทำการบ้านก็คือเหมือนที่บอกไปว่าเราก็ต้องรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาทำอะไรมาบ้างเขาเป็นใครมาจากไหนเขาจะสามารถช่วยเราด้านไหนบ้างถูกป่ะแล้วอันที่4เนี่ยก็คือควรจะต้องแบบมีถามคำถามไปด้วยว่าเนี่ยสมมติถ้าเราอยากจะได้งานที่นี่จะต้องทำตัวแบบไหนบ้างคือบอกให้เขารู้ก่อนว่าทำไมเราถึงรีชเอาไปหาเขาและอยากจะคุยกับเขาในด้านไหนเวลาไปคุยกับเขาแล้วคือแบบเหมือนแบบให้กับทีเซอร์เขาไปก่อนนะว่าแบบlike I'm actually แบบอยากจะเข้าไปทางงานทางด้านนี้อยากจะรู้จักคนทางด้านนี้พอจะช่วยมาบอกแบบ information ได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือเอา clear objective ข้อแรกเนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็นคำถามให้กับเขาไปในข้อสี่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากคุยด้วยนะอะไรแล้วตัวขอตัวอย่างได้ไหมว่าอ่ะสมมติต้องเขียนเมสเซจนะอ่ะสมมติใน LinkedIn ก็ได้อ่ะเมื่อกี้เปิดมาละชื่อพี่อยู่ตรงหน้ากดเมสเซจตึ๊งต้องพิมพ์อะไรมาบ้างแบบพิมพ์ไม่ออกเลยค่ะอะไรอย่างนี้คืออันแรกเลยง่ายที่สุดพารากราฟแรกหรือว่า2 sentence แรกเนี่ยเขียนว่าเราเป็นใครมาจากไหนถูกป่ะว่าชื่ออาจจะไม่บอกฉันชื่อต้นปาล์มแบบตอนนี้กำลังทำงานเป็น product manager อย่างนี้อยู่แล้วกำลังช่วยเด็กช่วย international student เนี่ยหางานอันที่สองคือบอกเหตุผลแบบ I'm reaching out แบบเรากำลัง reach out มาเพราะว่าเราอยากจะรู้จักหรือว่าเราอยากจะคุยด้วยในด้านอะไรถูกป่ะเราก็ต้องบอกว่าโอเคแบบว่าเพราะว่าเราเห็นว่า content ของพี่นิชาเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยมันเกี่ยวกับการที่จะช่วยให้คนแบบมีแบบ successful career มากขึ้นถูกป่ะอันที่สองคือเราอยากจะคุยเรื่องอะไรถูกป่ะคือบอกว่าอยากจะคุยเรื่อง potential แบบ partnership กับพี่นิชาหรืออยากจะคุยด้วยว่าแบบ experience แบบว่าประสบการณ์การทำงานเนี่ยเป็นด้านไหนมาบ้างแบบอยากจะเข้าใจมากขึ้นสุดท้ายแล้วใน message เนี่ยก็จะต้องเป็นแบบ call to action นะเนาะว่าเราว่าโอเคเราจะอยากจะได้อะไรอยากจะคุยกับเขาในโทรศัพท์หรืออยากจะขออีเมลเขาหรือว่าจะไปเจอแบบ you know in person เลยใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าแบบสมมติถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะบอกว่า would you be open to you know have a 15 minute coffee chat with me something like that right จริงมากๆก็คือแนะนำตัวเสร็จแล้วก็บอกว่าส่งมาทำไมนะอยากได้อะไรจากเรานะอะไรอย่างนี้แล้วก็จบท้ายที่ว่าคุยกันเมื่อไหร่ดีอะ
อะไรอย่างนี้ซึ่งการส่งมาแบบนี้นะคะresponse rate เนี่ยไม่มีทางเป็น 100% คือเวลาส่งโคอีเมลมาเนี่ยเขาตอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆส่วนถ้าเขาไม่ตอบเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนที่เรา reach out ไปส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นคนที่ยุ่งหรือถ้าไม่ยุ่งไม่ใช่ทุกคนที่เช็คลิงก์อินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดส่งไปแล้วเขาไม่ตอบไม่ต้องท้อเพราะมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยส่งไปสัก10คนอาจจะตอบสัก2คนเนี่ยเป็นบุญมากๆแล้วนะแต่ถ้าเราส่งไปแล้วเราแบบถามคำถามเขาไปเลยแบบเราแบบมี clear objective มากๆว่าเราอยากจะถามเรื่องอะไรเนี่ยส่วนมากเขาจะตอบเพราะว่ามันตรงกับเขาคือแบบเขารู้ว่าเราไม่ได้เจอแบบแค่ส่งมามั่วๆนะคือมันก็มีหลายคนที่ส่งมั่วๆแล้วก็อันที่สองคือนี่เป็นทิปที่แบบอยากจะบอกน้องๆมากเลยว่า offer to help first แบบก่อนที่จะได้มาเวลาส่งไปอ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะให้เหมือนไม่ได้แค่ไปเทคจากเขาแต่เราอ่ะมีอะไรไปให้เขาเช่นกันก็คือว่าเช่นถ้าสมมติว่า reach out ไปหา start up อย่างเงี้ยก็คือไปศึกษาคอมพานีเขามาให้หมดให้ถี่ถ้วนแล้วก็แบบดูว่ามีอะไรที่น่าจะพัฒนาได้แล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราศึกษาคอมพานีอยู่มาแล้วนะแล้วเราก็มีไอเดียที่อยากจะช่วยเหลือถ้าทำอย่างเงี้ยคือเขาอ่ะไม่ได้แค่ต้องให้เราอย่างเดียวแต่เขาได้อะไรจากเราด้วยเขาก็จะอยากคุยกับเรามากขึ้นสุดท้ายอ่ะส่วนมากคนที่นี่เขาจะเขียนว่าแบบ I look forward to meeting with you ใช่ป่ะถ้า flip ไปอีกแบบนึงบอกว่าแบบสิ่งที่เราควรจะทำได้ก็คือเราบอกเขาไปเลยว่าเราอ่ะเข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ยุ่งอาจจะตอบมาไม่ได้แล้วก็บอกเขาไปว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องตอบก็ได้นะแต่ว่าอยากจะใช้เวลาคุยกับคุณอ่ะแค่10นาทีเท่านั้นเองอันเนี้ยอาจจะมีการคนอาจจะตอบกลับมามากขึ้นทีนี้ต้องไปคุยกับเขาละนัดคอได้หรือว่าไปอยู่ที่กลาง networking event กำลังหันไปเจอ1คนแล้วเขาก็มายืนข้างๆพอดีแล้วก็หายแล้วเราก็จะงงว่าพูดอะไรดีพูดอะไรดีเราก็จะงงว่าจะคุยอะไรกับเขาดีคุยยังไงดีสมมติถ้าคุยออนไลน์คืออย่างแรกเลยคือถ้าเราเป็นคนแบบขอเขาคุยด้วยคือหนึ่งคือขอบคุณก่อนผมบอกว่าเนี่ยคือจริงๆอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบมาใช้เวลามาคุยด้วยแล้วสองแล้วก็บอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนคือเราอยากจะคุยเรื่องอะไรคือบอกว่าแบบเนี่ยแบบเดี๋ยว10นาทีเนี้ยอยากจะคุยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้คือบอกไปเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาสามารถช่วยอะไรได้บ้างคือส่วนมากคนเนี่ยจะช่วยอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าช่วยยังไงได้บ้างถูกป่ะแล้วก็อันต่อมาก็จะบอกว่าเนี่ยเตรียมคำถามมาคือเตรียมคำถามมา5คำถามอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องที่2เรื่องที่3ก็คืออาจจะถามไปเลยแต่เราไม่ได้ต้องไปถามเขาจนขนาดเหมือนเราไปสัมภาษณ์เขาอะคือเราก็อาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบถามไปแล้วก็ถามเขากลับไปว่าแล้วคุณมี experience แบบนี้แบบไหนบ้างแบบมาแชร์หน่อยได้ไหมว่าคอมพานีเนี่ยทำด้านไหนอยู่คือก็ถามได้หมดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือbuild relationship คือเราก็ไม่อยากจะเป็นสัมภาษณ์เขาอย่างเดียวอาจจะเป็นการที่ทำให้มีแบบ flowing conversation นะแบบคุยกัน make เป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นคุยกันในการที่แบบแบบเคารพเขาด้วยเหมือนกันก็คือไม่ใช่แค่ถามแล้วฟังเขาตอบแล้วก็ถามต่อแต่เป็นแนวแบบเข้าใจนะอ๋ออยู่ทำอย่างนี้คล้ายๆกับที่เราเคยทำเลยอันนี้ก็จะดูมีความเป็นคนมากขึ้นแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเฟรนลี่ไม่ใช่แค่แบบยิงคำถาม1 2 3 4 5เขาก็จะแบบโอ้ my god นี่เราเป็นโรบอทหุ่นยนต์หรือเปล่าต้องตอบอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ใช่แล้วถามยังไงให้เขาประทับใจคือเราก็ต้องถามคำถามที่มันเกี่ยวกับงานของเขาแสดงว่าเราก็จะต้องไปทำการบ้านมาก่อนถูกไหมว่าเราจะไม่ต้องไปถามสิ่งที่หาได้ในอินเทอร์เน็ตคือถ้าเราถามว่าคอมพานีนี้ทำอะไรแบบไม่ต้องถามเรื่องอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็คงแบบทำไมยูไม่ทำการบ้านมาถูกไหมเราก็อาจจะต้องทำการบ้านมาก่อนแล้วถามเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถหาได้เช่นแบบตอนนี้อินดัสทรีมีปัญหาอะไรอยู่ถูกไหมหรือว่าคิดว่าภายในเวลาที่ผ่านมาใน6เดือนนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่แบบเจริญก้าวหน้าได้มากที่สุดใน area นี้ถูกไหม คือถามในสิ่งที่มันเป็นแบบ insight แบบที่ส่วนมากคนไม่รู้เห็นด้วยมากๆว่าไม่ควรถามอะไรที่แบบ Google ตอบได้เช่นถามว่า Product Manager คืออะไรคะถ้าแบบอย่างนี้นี่คือเขาจะไม่ impress ทันทีแต่ถ้าสมมุติถามว่าเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับ Product Manager ของบริษัท A มาแล้วกับบริษัท B ด้วยเขาพูดว่าเป็นอย่างนี้ที่ C เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะมีอะไรแตกต่างกันอันนี้จะดูว่าแบบโอ้
เด็กคนนี้ทำการบ้านมาดีมากเลยเราอยากช่วยทันทีอะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นถามเกี่ยวกับแบบโอ้ยเราเรียนด้านนี้มาแล้วเรารู้ว่าเขาใช้ methodology แบบนี้ในการทำงานที่บริษัทคุณใช้ methodology แบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือถามแบบเชิง apply อะเชิงประยุกต์แล้วไม่ใช่ถามว่าโอ้ทฤษฎีคืออะไรเพราะว่าทฤษฎีเนี่ย Google ตอบได้เต็มเลยก็คือต้องทำการบ้านมานิดนึงแล้วก็ถามแบบ insight ครูเนาะใช่ใช่อันนี้คือคุยออนไลน์นะคุยออนไลน์จะง่ายจริงเพราะว่าเป็นตัวแล้วก็ฟิกมาแล้วว่าเราอยากคุยอะไรคำถาม1 2 3 4 5ที่เตรียมมาแต่ถ้าเป็นไปเจอที่คอนเฟรนซ์ยังไม่รู้หรอกวันนี้จะเจอใครด้วยซ้ำอ่ะเราจะคุยยังไงดีคือตอนแรกอะถ้าเป็น in person เราก็ต้องพยายามเอาตัวเข้าไปใกล้ๆเขาก่อนอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดคือส่วนมากมันจะคนมันลุมกันอยากจะคนฟอนใช่ไหมเราก็จะต้องพยายามที่จะไปใกล้ๆเขาก่อนแล้วก็ไปฟังเขาก่อนว่าเขาพูดเรื่องอะไรอยู่เขาพูดเรื่องอะไรอยู่ใช่ไหมคือถ้าเรารู้ว่าแบบอ๋อเขากำลังคุยเกี่ยวกับด้านนี้อ่ะพอคนนั้นออกไปเราก็อาจจะเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็บอกว่าแบบอาจจะเป็นการเปิดคุยด้วยเกี่ยวกับแบบเนี่ยกินอะไรอยู่หรือว่าแบบอันนี้อร่อยไหมหรือว่าอะไรเรื่องเล็กๆ personal ก่อนpersonal ก่อนทีนี้พอเขาเริ่มสนใจเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องนี้อยู่แบบแบบจริงๆอ่ะเราสนใจด้านนี้มากเลยนะแล้วก็เราก็ต้องหนึ่งแนะนำตัวเองอีกรอบคือเราก็ควรจะมีสิ่งคือแบบ elevator pitch ของเราถูกป่ะว่า30วิเนี่ยเราทำอะไรเรามีประสบการณ์ด้านไหนเรามีสกิลอะไรบ้างคือควรจะ introduce yourself ใช่ตรงกับเขา introduce yourself ก่อนแล้วก็คุยกันไปเล็กๆน้อยๆแบบเราก็อาจจะแบบไม่มี question ไปถามเขาหรอกเราก็อาจจะเพราะเราไม่รู้จักเขาเราก็อาจจะไปคุยว่าคุณทำงานที่นี่แบบทำงานด้านไหนแล้วก็ตอนนี้ industry เป็นยังไงคือมันก็คือง่ายๆแต่สิ่งที่ยากที่สุดนะที่เราคิดมาคือการที่จะ end conversation คือให้ end conversation ยากที่สุดเลยเพราะว่าแบบคุยไปแล้วบางทีมันก็แบบอยากคุยต่อนะแต่ก็แต่บางทีก็แบบไม่อยากคุยแล้วอะเราก็อาจจะเป็นบอกว่าแบบอาจจะง่ายๆเลยก็คือยื่นมือไปแล้วก็จับเขาว่า it's so good to talk to you แบบว่าขอบคุณนะคะที่คุยด้วยนี่คือนามบัตรของฉันอันนี้แบบขอนี่คือ LinkedIn ของฉันก็คือแบบไว้ติดต่อกันนะใช่จะได้ติดต่อกันไปต่อได้เพราะว่าอยากจะคุยเรื่องนี้ต่อนะอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นใช้คืออย่าใช้ networking เป็นการแบบคุยไปเลยอาจจะเป็นการ networking เพื่อจะได้ไปคุยต่อแน่นอนโอเคทีนี้รู้ละทั้งคุยออนไลน์คุยออฟไลน์เป็นยังไงคุยเสร็จแล้วกลับบ้านไปนี่จบเลยป่ะคะเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราต้องทำอะไรต่อบ้างคือจะแนะนำมากๆว่าควรจะส่งแบบ thank you email หรือว่าส่ง message ไปหาเขาเนี่ยภายในอีเมลหรือว่าแบบ text message ก็ได้แล้วแต่ว่าเราได้เบอร์มาหรือว่าได้อะไรมาถูกไหมควรจะส่งภายใน1วันเพราะไม่งั้นเขาอาจจะลืมคือเราถ้าไป networking event เนี่ยอาจจะเจอร้อยกว่าคนเขาคงจำเราไม่ได้ควรจะที่บอกเขาไปด้วยว่าเราคุยเรื่องอะไรกันไปเพราะว่าถ้าเขาคุยกับคนแบบ100คนเขาก็คงจำไม่ได้ว่าเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างถ้าจะทำให้มันแบบน่าอิมเพรสมากๆที่สุดเนี่ยควรจะซัมมารายซ์ไปด้วยเลยว่าเนี่ยขอบคุณนะที่คุยด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นคีย์เทคเอาไว้ออกมาอันนี้จริงมากๆเลย personalized message เนาะบางคนแบบ thank you for your time copy paste ใส่100คนอันนี้เขาก็จะจำเราไม่ได้อยู่ดีเราก็แค่เป็นหนึ่งในหมู่มวลนั้นที่ได้ไปคุยกับเขาในวันนี้แต่ถ้าเราบอกเขาไปว่าอ๋อวันนี้เราได้เรียนรู้จากคุณ1 2 3 4มันจะต่างกันมากเลยเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทำแบบนี้ใช่แล้วก็อีกอันนึงคือเราก็ต่อไปหลังจากส่งอีเมลแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หยุดตรงนั้นด้วยนะคือเราก็อาจจะสามารถแบบส่งอีเมลไปหาเขาทุกๆแบบเดือนหรือ2เดือนถ้าเรารู้สึกว่าเป็นคนที่เราอยากจะสนิทด้วยใช่หรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาจะแบบช่วยให้เราหางานได้ในอนาคตบางทีก็ส่งอีเมลไปว่าแบบเป็นยังไงบ้าง it's been แบบ3เดือนแล้วที่เราไม่ได้คุยบ้างแบบพยายาม apply ประยุกต์เข้าไปว่าเราเรียนรู้อะไรมากับเขาแล้วเรามา impact ชีวิตของเรายังไงใช่ไหม mm-hmm. แล้วก็บอกว่าแบบก็ไม่ได้ต้องมี call to action อะไรก็บอกว่าแบบอยากจะ catch up ด้วยนะหรือว่าอาจจะบอกว่าแบบ I hope you've been doing fine I just love to give you an update
คือคิดถึงคนคนนี้เป็นว่าเป็นแบบเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคนเองว่าเป็นเมนเทอร์ของเราถูกป่ะเพราะว่าเราต่อไปในอนาคตสมมติถ้าเราจะไปหางานอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะช่วยเราได้โอ้อันนี้น่ารักมากๆเลยเพราะว่าจริงๆก็คือเวลาที่มีคนมาขอให้ช่วยแล้วเห็นเขาสำเร็จหรืออะไรหรือว่าได้เอาสิ่งที่เรียนรู้จากเราไปแอพพลายคนที่เป็นคนช่วยอ่ะจะรู้สึกดีมากๆและการที่น้องต้นปามส่งไปหาคนนั้นว่าเนี่ยที่เราคุยกันวันนั้นเราสามารถนำมาใช้ได้แล้วนะคือเขาต้องรู้สึกดีมากๆแน่ๆนะคือแบบเขาอ่านอีเมลแล้วคงยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการคีปอินทัชที่ดีแล้วก็ทำให้เขาจำได้ว่าอ๋อยังมีเด็กคนนี้ที่เราเคยไปช่วยไว้อะไรวันนี้คือครบถ้วนมากนะตั้งแต่แบบควรจะเน็ตเวิร์กิ่งดีไหมไปจนถึงทำยังไงแล้วก็จบคุยจบแล้วเนี่ยจะสานต่อความสัมพันธ์ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องต้นปามากๆที่มาแชร์ประสบการณ์พี่ก็ได้เรียนรู้ไปเยอะเหมือนกันเพราะเป็นคนที่เน็ตเวิร์กิ่งไม่ได้เก่งอะไรเหมือนกันก็จริงๆเป็นอะไรที่ค่อยๆฝึกกันไปนะคะทำเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยมากๆครั้งแรกที่ไปก็จะแบบเก๊กๆกลางๆนิดนึงครั้งที่สองก็จะดีขึ้นอะไรใช่ต้องไม่ต้องอายเป็นเรื่องปกติมากไม่ต้องอายคือส่วนมากคือถ้าเราอายอ่ะเราก็จะแบบทำออกมาไม่ดีคือเราก็เคยต้องคิดกับว่าแบบเราคอนฟิเดนซ์ในตัวเราเนาะว่าเราอยากจะพูดเรื่องอะไรเรามีคำถามจริงๆแล้วมันก็จะง่ายขึ้นทุกครั้งก็ต้องขอบคุณน้องต้นปามมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะหางานหาความรู้หรือว่าหาผู้ร่วมคิดในการทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะบ๊ายบาย